ศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะมินพากันมาไกลเลยค่ะมาอยู่กันที่ประเทศเพื่อนบ้านค่ะอ้าวไม่ใช่นะคะตอนนี้มินก็อยู่ที่ Rocket Sound เหมือนเดิมค่ะแต่ว่ารถคันนี้นะคะ import มากันเลยค่ะมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะคะมาแบบสปอร์ตแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามาที่ Rocket Sound แบบนี้นะคะจะได้มีการมาปรับแต่งเครื่องเสียงยังไงกันบ้างสำหรับรถคันนี้ค่ะสวัสดีค่ะรถคันนี้เห็นบอกว่ามาไกลเลยทีเดียวใช่เพื่อนบ้านของเราเลยใช่ค่ะคันนี้ต้องบอกว่ามาจากประเทศสปป.ลาวประเทศเพื่อนบ้านของเราเลยตั้งใจจะมาติดตั้งทาง Rocket Sound เลยใช่ค่ะก็สำหรับคันนี้นะคะเราก็มีการคุยแล้วก็สอบถามความต้องการของคุณลูกค้าก่อนนะคะก็ได้ผลมาว่าคุณลูกค้าเนี่ยเป็นคนที่ชอบฟังเพลงแนวที่เน้นรายละเอียดเสียงค่ะต้องการชุดระบบเสียงที่สามารถถ่ายทอดเสียงเพลงได้ครบทุกรายละเอียดเลยนะคะก็เราใช้ head unit เดิมติดรถมาเลยนะคะก็เชื่อมสัญญาณเข้าโปรเซสเซอร์ของ Mosconi เป็น Mosconi 628 Pro นะคะการติดตั้ง Mosconi ก็เพื่อให้บรรยากาศในการฟังแล้วก็เสียงเพลงเนี่ยสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นธรรมชาติแล้วก็ให้รายละเอียดที่สมจริงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สำหรับคันนี้เองนะคะเพื่อการใช้งานที่ง่ายยิ่งขึ้นก็ได้มีการติดตั้งตัวดิสเพลย์ของ Mosconi ไว้ด้วยก็มันจะง่ายต่อการสำหรับเวลาเราฟังเพลงหลากหลายแนวเราอาจจะปรับไว้4 memory แต่ละ memory ก็รูปแบบการฟังแตกต่างกันไปก็สามารถเลือกได้ง่ายๆจากตัวดิสเพลย์ค่ะก็หลังจากนั้นนะคะก็เชื่อมสัญญาณเข้า amplifier โดยเราติดตั้งเป็นระบบไบแอมใช้ amplifier ทั้งหมด2ตัวค่ะตัวแรกก็เป็นของ Mosconi รุ่น 4/10 ให้กำลังขับ100วัตต์คูณ4 channel ค่ะก็ใช้สำหรับขับลำโพงแยกชิ้นคู่หน้านะคะก็แยกขับอิสระเลยระหว่างเสียงกลางกับเสียงแหลมก็เลือกใช้เป็นของ Micro Precision Series 3ค่ะส่วนแอมป์ตัวที่2นะคะก็เป็นของ Mosconi รุ่น 1/10 ก็ให้กำลังขับ100วัตต์คูณ1 channel สำหรับขับซับ12นิ้วที่ติดตั้งบริเวณด้านหลังนี่ค่ะอันนี้สอบถามเพิ่มเติมที่บอกว่ารถคันนี้อย่างแบบมาจากต่างประเทศใช่ค่ะอันนี้นี่คือเราได้มีการส่งข้อมูลส่งรูปแบบให้ลูกค้าดูเนี่ยผ่านทางอีเมลหรือคือลูกค้าไม่ต้องมาเองก็ได้ใช่ใช่ค่ะสามารถ approve ผ่านจะส่งทางอีเมลก็ได้หรือว่าติดต่อทางโซเชียลทาง Facebook มาก็ได้เช่นกันค่ะก็ในส่วนของงานข้างหลังนะคะต้องบอกนิดนึงว่าการออกแบบเนี่ยเราก็เน้นให้ดูกลมกลืนไปกับตัวรถเดิมนะคะก็จะเห็นได้ว่าบริเวณแผงด้านข้างเนี่ยเราก็จะใช้วัสดุหุ้มเป็นสีดำหมดเลยก็จะดูกลมกลืนไปกับตัวรถเดิมในส่วนของแผงทางด้านหลังเนี่ยค่ะเราก็เลือกใช้เป็นอลูมิเนียมที่มีลายแฮร์ไลน์ให้ดูชิ้นงานดูสวยงามนะคะตำแหน่งในการติดตั้งซับวูฟเฟอร์ก็ติดตั้งบริเวณตรงกลางแล้วก็ขนานข้างด้วยแอมพลิไฟเออร์ทั้ง2ตัวนะคะตัวซับเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเรามีการตัดขอบใช้เป็นลายสีบลอนด์นะคะเพื่อให้ดูกลมกลืนกับบริเวณขอบทางด้านนอกแล้วก็หุ้มด้วยวัสดุเป็นหนังสีดำอีกทีนึงแล้วก็มีเลนส์ไฟใช่ค่ะด้านบนก็จะมีการออกแบบเป็นอะคริลิกนะคะเขียนว่า install by Rocket Sound แล้วก็มีการเพื่อให้ชิ้นงานดูเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะก็ใช้เป็นไฟ LED สีส้มค่ะแล้วก็ทางด้านขวานะคะจะเห็นว่าเราก็มีการซ่อนตัวโปรเซสเซอร์เอาไว้ด้วยแล้วก็รูปแบบการติดตั้งก็จะดูใกล้เคียงกับบริเวณชิ้นงานตรงกลางนี้ค่ะอะไรคะนี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างคุณผู้ชมท่านไหนสนใจอาจจะไม่ได้อยู่ไทยหรือว่าจะอยู่แต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลใช่ไหมคะก็สามารถใช่ค่ะสามารถนำรถเนาะแล้วก็เป็นอันนี้คือเป็นรถยกมาเลยใช่ค่ะขึ้นรถสไลด์มาเลยค่ะสไลด์มานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการส่งข้อมูลพูดคุยการติดต่อกันทางอีเมลทางโซเชียลต่างๆสามารถติดตั้งเครื่องเสียงได้แบบนี้ใช่ถูกต้องค่ะใจเหมือนกันนะคะอะไรวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณนัตตี้ด้วยนะคะยินดีค่ะขอบคุณค่ะติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound